มาถึงปอกปอกไปพูดเสียงดังก็ไม่ได้อันนี้ก็มาพูดกันมากแล้วต้องประหยัดประหยัดเห็นแต่พอประหยัดน้ำมันเราประหยัดลมจะประกาศให้ประหยัดน้ำมันทุกวันนี้กำลังประกาศกันลั่นทั้งที่พิมพ์ทั้งไหนที่ไหนวิทยุบ้างอะไรบ้างให้ประหยัดน้ำมันแต่เรานี่ประหยัดลมลมมันจะหมดเหมือนน้ำมันจะหมดถ้าไม่ประหยัดน้ำมันก็หมดถ้าไม่ประหยัดลมก็หมดพูดไม่ได้แต่ก่อนท่านผู้ใดเข้ามาในวัดนี้เราก็อุตส่าห์มาสงเคราะห์เรื่อยมาไม่ว่าจำนวนมากจำนวนน้อยเราอุตส่าห์เข้ามาเรื่อยๆแต่ระยะ2ปีกว่านั้นนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วขอให้ท่านทั้งหลายทราบตามเรื่องนี้ที่อาจารย์ไม่ได้เข้ามาไม่ได้มีข้อรังเกียจอย่างใดแม้แต่น้อยความเมตตานั้นมีเป็นเปลี่ยนอยู่เสมอเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่สนองความเมตตานั้นมันไม่อำนวยเรียกว่าเครื่องมือสนองความเมตตาได้แก่การจะเทศนาว่าความหลงไม่สะดวกเวลาพูดกันมากก็หน่อยบางวันมีแขกมาเสียกลางวันพูดกับแขกกับคนแล้วพอตกตอนเย็นๆมาหมดกำลังเช่นอย่างเมื่อวานนี่ก็ว่าจะเข้ามานะความอากาศอบอ้าวนี่ก็ทำให้หมดกำลังเหมือนกันเลยเหนื่อยตอนเย็นคิดดูกำหนดดูกำลังที่จะมาเทศนี้ไม่อำนวยเลยต้องล้มความตั้งใจเมื่อวานนี้เลยวันนี้พอมาได้ก็เลยมาโรคอันนี้เป็นอยู่ที่หัวใจส่วนอื่นจะมีความแข็งแรงก็ตามถ้าภายในหัวใจนี้ไม่แข็งแรงเท่านั้นก็เสียไปหมดทำให้อ่อนเพลียไปทุกส่วนของอวัยวะนั่นแหละจึงต้องระมัดระวังการกำเริบของโรคอันนี้ก็ง่ายด้วยสิ่งที่เป็นภัยต่อโรคนี้ก็คือการพูดเป็นสำคัญกว่าอีกตอนเช้าก่อนจังหันจะต้องระมัดระวังมากจึงไม่พูดกับใครทั้งนั้นก่อนจังหันตั้งแต่ออกมาจากกุฏิจนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาตกลับมาฉันเรียบร้อยแล้วมีธุระอะไรเราค่อยพูดตอนนั้นซึ่งเป็นเวลาตกกติโรคนี้ก็เงียบไปแล้วพอพูดได้พอประมาณพอตกบ่ายไปแล้วก็ต้องระวังอีกจนกระทั่งเย็นมาเนี่ยเหตุเกิดไม่ได้มาสงเคราะห์เหมือนดังที่เคยสงเคราะห์มาเรื่อยๆเป็นเพราะเหตุนี้เองบรรดาฤาษีทั้งหลายที่มาทักนี่ก็เพื่อเป็นความสงบสบายหมออาจารย์ไม่ได้เข้ามาอบรมก็ฟังเทปก็ได้หากไม่มีก็ยืมท่านปัญญามาฟังท่านปัญญาคิดว่าท่านจะฟอร์มหนึ่งนะติดต่อท่านดูก็ได้อาจารย์ก็เดาไปนั่นแหละบางทีท่านอาจหนึ่งแล้วก็เอามาฟังถ้าหากว่าท่านหนึ่งตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็เป็นเสียงของอาจารย์เองเนื้อธรรมที่เทศกับอาจารย์เป็นผู้เทศเองถ้าท่านมาเปิดฟังก็ได้แต่ที่จะให้มาทุกวันนั้นทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วแต่อาการมันจะอำนวยเมื่อไหร่เราก็มาได้บางทีมีแขกมีคนมาเต้นวัดเราก็ไม่มาเกี่ยวข้องเลยก็มีซึ่งน่าสงสารมากแต่ที่นี่ร่างกายนี่มันเป็นใหญ่กว่าอะไรคือโรคมันเป็นใหญ่กว่าเราเมื่อเป็นใหญ่กว่าเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะฝืนได้จำเป็นก็ต้องอยู่ทั้งที่มีความสงสารเมตตาอยู่นั่นแหละถ้า
ายในใจไม่ได้ลดหย่อนเรื่องความเมตตามีอยู่โดยสม่ำเสมอแต่ร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสดงออกอันเป็นพยานแห่งความเมตตาสงสารมันไม่อำนวยได้แล้วจำเป็นก็ต้องอยู่ไปมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้เป็นสถานที่สงบเงียบซึ่งควรจะอบรมทางด้านจิตใจด้วยความสะดวกใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคนธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับใจใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเราเป็นเจ้าของของใจจึงควรระมัดระวังรักษาหรือบำรุงจิตใจของเราให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเรื่องของโลกนั้นเอาแน่ไม่ได้เพราะเป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาทุกชิ้นทุกอันไม่มีสิ่งใดขึ้นที่ว่าสมมุติจะนอกเหนือไปจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้จึงเป็นสิ่งไม่แน่นอนแม้ที่สุดร่างกายของเราที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นลุ่มๆดอนๆทุ่งสูงต่ำๆทุกๆทุกๆไม่สม่ำเสมอแสดงให้เห็นอยู่แล้วอย่างนี้ข้างหน้าก็ยิ่งจะแสดงหนักขึ้นไปโดยลำดับเมื่อเท่าแก่ชรามาเท่าไรก็ยิ่งแสดงขึ้นมากซึ่งเป็นเหตุไม่ให้ไว้ใจโดยลำดับสิ่งที่ไว้ใจได้ก็คือธรรมกับใจพยายามบำรุงรักษากิจการหน้างานภายนอกเพื่อถาดเพื่อขันเพื่อความเป็นอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็ไม่ท้อถอยอ่อนแอเพราะถาดขันมีความบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยาอยู่เสมอเราจำเป็นต้องหาบำรุงมาบำรุงรักษาไม่มีก็ขัดข้องมีเครื่องบำรุงส่วนร่างกายแล้วร่างกายได้รับความสะดวกสบายแต่ขาดเครื่องบำรุงทางจิตใจใจก็ไม่พ้นที่จะเป็นทุกข์จนได้เพราะฉะนั้นอาหารหรือเครื่องบำรุงจึงมีทั้งทางร่างกายและจิตใจเครื่องบำรุงทางร่างกายก็ได้แก่ข้าวน้ำโภชนาอาหารเสื้อผ้าสิ่งเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันควรแก่ร่างกายซึ่งเป็นวัตถุด้วยกันใจเป็นนามธรรมก็ให้มีอัตมีธรรมมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นอาหารของใจเมื่อใจก็ได้ดื่มธรรมใจก็ได้ดื่มคุณงามความดีบุญกุศลร่างกายก็มีเครื่องเยียวยารักษาต่างอันต่างมีแล้วก็ไม่ขัดแย้งกันร่างกายสบายจิตใจก็สบายไม่เหมือนมีเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเฉพาะอย่างยิ่งทางใจขาดนี่เสียไปมากร่างกายมีความผาสุกแต่ใจไม่มีความผาสุกเพราะใจขาดอาหารร่างกายมีอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนจิตใจขาดอาหารก็ต้องเกิดความเดือดร้อนภายในใจคนที่มั่งมีสีสุขไม่สนใจในธรรมเลยเราอย่าไปเข้าใจว่าพวกนั้นเขามีความสุขความสบายนั่นเป็นความเข้าใจผิดตามหลักธรรมชาติแล้วจะไม่มีความสุขมีมากก็ทราบว่ามีมากเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเรามั่งมีสีสุขมีนั้นมีนี้เอามาแมะมาแปะเอาไว้นั่นเหมือนกาฝากไม่ใช่ของจริงพอร่างกายสลายไปก็ทิ้งหมดไม่มีอะไรเหลือบางทีทั้งร่างกายยังมีอยู่ถึงนั้นก็ขันแปรไปมาได้ได้มาเสียไปทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้ผันแปรไปไหนก็เกิดเรื่องเกิดราวยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในตัวเกี่ยวกับบริษัทบริวารเกี่ยวกับการเจ็บการรักษาวุ่นวายไปเรื่อยตลอดทุกทะเยอทะยานบัญชีรายได้รายจ่ายทำให้วุ่นตลอดเวลาเมื่อใจไม่มีธรรมแล้วใจจะหาความสุขมาจากไหนนั่นเป็นส่วนของร่างกายเมื่อใจมีธรรมแล้วสบาย
พราะนั้นท่านจึงสอนให้มีทั้งสองอย่างเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าขาดไม่สมบูรณ์มีแต่ภาวนาจิตใจแต่ส่วนร่างกายไม่มีสิ่งเยียวยารักษาก็เรียกว่าขาดบกพร่องไม่สมบูรณ์แต่ยังดีกว่าที่มีแต่ส่วนร่างกายจิตใจไม่มีเลยในเรื่องเครื่องอาศัยหรือเครื่องดื่มเครื่องทรงตัวเครื่องยืดแต่ว่าขาดก็ยอมรับทางกายว่าขาดเหมือนโลกทั่วไปแต่ทางใจอย่าให้ขาดจากศีลจากธรรมผู้นั้นก็ยังมีความเป็นจุดแต่พอจะเป็นไปได้ทั้งด้านวัตถุและนามธรรมคือบุญกุศลเราก็ควรให้เป็นไปเพราะนี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสมบูรณ์ทั้งสองด้านทรัพย์ภายนอกก็มีทรัพย์ภายในก็มีทรัพย์ภายนอกได้แก่เงินทองสิ่งของสตุปัจจัยทั้งสี่ทรัพย์ภายในได้แก่คุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นสำคัญมีเรียกว่าทรัพย์ภายในทั้งสองสิ่งนี้มีความจำเป็นต่อร่างกายและจิตใจของเราโดยทั่วกันนักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมจำมีใครเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระองค์ทรงค้นคว้าอยู่ถึง6ปีค้นหาความจริงจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกการตรัสรู้ก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงในของจริงที่มีอยู่ทั้งหลายบุญคือความสุขก็ค้นพบด้วยความภาคเพียรของพระองค์ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองบาปก็ทรงค้นพบว่าเป็นภัยจริงๆต่อสัตว์โลกบุญเป็นคุณต่อสัตว์โลกจริงก็ทรงค้นพบนรกเป็นสถานที่อยู่แห่งคนบาปทั้งหลายจะต้องได้รับหรือต้องเข้าสู่ที่ทรมานเช่นนั้นก็ทรงทราบสวรรค์เป็นสิ่งเป็นสถานที่อยู่แห่งคนมีบุญทั้งหลายได้รับเสวยกันลึงบึ้นรื่นเริงบันเทิงเป็นสถานที่บันเทิงรื่นเริงบันเทิงพระองค์ก็ทรงทราบทรงค้นพบพรหมโลกเป็นชั้นๆจนกระทั่งพรหมโลกชั้นสุดท้ายได้แก่อกนิฏฐาก็ทรงค้นพบแล้วด้วยดีจนกระทั่งพระนิพพานซึ่งเลยจากพรหมโลก16ชั้นนี้ไปแล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็ทรงค้นพบแล้วทั้งหมดการที่ทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระทัยอย่างชัดเจนแล้วนำมาสั่งสอนโลกจึงเป็นคำสอนที่อาถรรพ์ถูกต้องแม่นยำไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้ได้เห็นได้เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีผู้สามารถค้นคว้าไม่มีผู้สามารถฉลาดแหลมคมความมุสาพยายามก็ไม่สามารถเหมือนพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถรู้ได้เห็นได้พระองค์นำธรรมะออกมาประทานแก่โลกนี้ออกมาจากพระทัยที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งนั้นไม่ได้มีความร่นเดาเกาหมัดอยู่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นเลยด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมแปลว่าตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่จะยังผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีทางสงสัยสิ่งใดที่เห็นด้วยตาของเราสิ่งใดที่ได้ยินด้วยหูของเราอย่างชัดเจนแล้วใครจะมาโกหกพกลมว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่จริงเราก็ไม่เชื่อเขาเหมือนคนตาดีไม่เชื่อคนตาบอดนั่นแหละคนตาบอดมันบอกว่าไม่เห็นแต่คนตาดีเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสีแสงอะไรก็เห็นวัตถุสั้นยาวสีดำสีขาวมีลักษณะยังไงเล็กโตขนาดไหนคนตาดีมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วยังจะไปงม
เชื่อคนตาบอดอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนตาดีจึงไม่เชื่อคนตาบอดคนฉลาดจึงไม่เชื่อคนโง่พูดถึงเรื่องหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้านำมาประทานแก่โลกนี้ก็ออกมาจากจอมปราชญ์คือผู้ฉลาดแหลมคมอย่างยิ่งคือองค์ศาสดาสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีตายแล้วเกิดดังธรรมท่านกล่าวไว้เป็นบาลีแต่นี่จะยกมาแสดงเพียงเป็นภาษาไทยว่าสัตว์บางจำพวกเกิดในครรภ์ฟังดูบางจำพวกที่ทำความชั่วช้าหลามกจะเกิดในนรกบางจำพวกที่ทำคุณงามความดีไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆแต่ผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะอันเป็นเชื้อแห่งภพชาติโดยเด็ดขาดแล้วนั้นเข้าสู่นิพพานโดยถ่ายเดียวนั่นฟังเลยนี่เป็นพุทธภาษิตคือพระองค์ทรงตรัสเองทีเดียวสัตว์บางจำพวกเกิดในขันธ์ในนี้ก็มีด้วยพวกทั้งเทชะอันเทชะอะไรก็ว่ากันไปมีตั้งแต่พุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้ทั้งนั้นเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทรงค้นพบดังที่ปรากฏก่อนตรัสรู้นั้นก็มีอยู่แล้วว่าจตุปาทยานทรงอย่างทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายนั่นไม่ได้บอกว่าแต่ความตายนะบอกทรงอย่างทราบความเกิดและความตายของสัตว์ทั้งหลายมีเกิดมีตายเพราะเป็นของคู่กันและทรงอย่างทราบอตีตังสยานว่าพระองค์เคยเกิดเป็นในภพใดชาติใดบ้างย้อนหลังไปสักกี่ภพกี่ชาติสามารถรู้ไปโดยลำดับในปฐมยามในมัชฌิมยามก็ทรงทราบปิตุเป็นปิตุปาตญาณทรงทราบความเกิดและความตายของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ปัจฉิมยามก็ทรงเป็นอาสวะขยายานทรงทราบความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระพุทธเจ้าสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นในปัจฉิมยามนี่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงของพระพุทธเจ้าที่มานำมาสั่งสอนโลกจึงควรยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายยิ่งกว่าจะไปเชื่อคนกิเลสหูหนาตาเถื่อนพูดด้วยความร่นเดาพูดด้วยความสำคัญความเข้าใจของตนซึ่งเต็มไปด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาจะหาสาระแก่นสารอย่างไรได้ล่ะพระพุทธเจ้าทรงมีสาระแก่นสารทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมคำว่าบาปอย่างนี้เราจนเรามีผู้ลบล้างว่าบาปไม่มันก็เป็นศัพท์คำศัพท์แต่ว่าคำพูดของผู้นั้นเฉยๆตัวผู้ที่ว่าบาปไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะรับบาปหนักที่สุดเพราะเหตุว่าไม่กลัวบาปทำตั้งแต่เรื่องความชั่วช้าหลังหมดผลก็เป็นบาปเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ผู้ที่ว่าบาปไม่มีนั่นแหละบุญไม่มีผู้นั้นก็ไม่สอดแสวงหาความดีแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เรานั้นอยู่เฉยไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำก็ต้องทำตามความชอบใจความชอบใจเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นของต่ำทรามแล้วก็ทำจิตใจตนให้ต่ำลงไปถ้าอยากทำตั้งแต่สิ่งที่เสียหายซึ่งเป็นของต่ำทรามเหมือนกันผลที่พึงได้รับก็มีแต่ความทุกข์ร้อนความทรมานทุกภพทุกชาติไปถ้าหากว่าพอจะลึกตัวรู้ตัวได้บ้างก็โอ้ยกรรมของเราทำไมไม่เหมือนเขาวะเขามีความมั่งมีชีสุขรูปผิวพรรณวรรณะผุดผ่องรูปร่างร่างตัวก็สวยสวยก็งามแต่เรานี่มันเหมือนกับผีปั้นมาแล้วหลุดมือยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเขากำลังผีกำลังปั้นแล้วหลุดมือมาเพราะฉะนั้นรูปเราจึงเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่ทั้งหูหนาตาฝ้าตาฝั่ง
สติปัญญาก็ไม่มีคนเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าพอระลึกได้บ้างมันก็จะตำหนิตัวเองสำหรับคนประเภทนั้นผู้ที่เชื่อว่าบาปมีย่อมขยักขยแยงย่อมระมัดระวังตัวไม่ทำบาปผู้นี้ก็เหมือนทราบว่าไฟเป็นของร้อนไม่กล้าแตะความร้อนก็ไม่ไปแผดเผาคนนั้นแต่ผู้ที่เห็นไฟว่าไม่ร้อนนั่นแหละจับไฟนั้นผู้นั้นน่ะเป็นผู้เสียหายว่าบุญมีก็มีความอุตสาห์พยายามบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทุกวิธีทางที่จะทำได้ขึ้นชื่อว่าความดีไม่ลดละถอยหลังนี่คือผู้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมแต่เรื่องของบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีที่กล่าวไว้นี้พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นด้วยการด้วยท่าปฏิบัติไม่ใช่รู้เห็นด้วยความจดจำด้วยความคาดความหมายความด้นเดาเขาจะถือเหมือนอย่างโลกทั่วไปแต่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยการค้นคว้าทางภาคปฏิบัติทีนี้ผู้อยากจะทราบถึงเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์หรือนิพพานมีจริงประจักษ์ใจตนผู้นั้นก็ควรปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลจะพึงแสดงขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาคือการอบรมจิตบ่อแห่งการทำบาปบ่อแห่งการทำบุญบ่อแห่งเป็นบ่อที่เป็นที่อยู่ของสุขของทุกข์ที่เรียกว่าบาปและบุญตลอดถึงความบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงเน้นหนักลงที่ใจไม่สนใจที่อื่นการปฏิบัติเป็นการพิสูจน์หาความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวทุกคนให้เห็นแจ้งชัดเจนกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตนเช่นมาตายแล้วเกิดแล้วตายนี่ก็มีอยู่กับทุกลูกทุกนางเหตุใดเราจึงสงสัยไปถามผู้ใดถึงจะเป็นที่เข้าใจถ้าไม่พิสูจน์สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่กับตัวเองนี้ให้เห็นแจ้งชัดเจนจนหายสงสัยแล้วไม่มีทางอื่นที่จะแก้ความสงสัยได้อันนี้เป็นหลักสำคัญการปฏิบัติจิตตะภาวนาเป็นการกลั่นกรองให้เห็นความจริงโดยลำดับตามปกติกิเลสพอกพูนหัวใจเหมือนกับดวงไฟที่ครอบด้วยแก้วดำๆย่อมไม่สว่างถ้าขัดแก้วสีดำของแก้วนั้นออกเสียไฟก็สว่างดวงไฟนั้นมีความสว่างอยู่แล้วตามปกติแต่เพราะอาศัยแก้วครอบนั้นต่างกันเช่นแก้วดำไฟก็เลยกลายเป็นดำแก้วแดงไฟก็แดงแก้วเขียวไฟก็เขียวเหมือนยังเขาเปิดไว้ที่สี่แยกไฟแดงไฟเขียวมันเป็นเพราะแก้วนั้นต่างหากไม่ใช่เป็นเพราะไฟจิตใจก็เหมือนกันเมื่อกิเลสหุ้มห่อแล้วมักจะมืดมิดปิดตาไม่มองเห็นความจริงแล้วทำลงไปการทำลงไปด้วยความโง่เขลาว่าปัญญาจึงมักจะโดนตั้งแต่ความผิดผลก็คือความทุกข์ความลำบากโดยเหตุนี้ผู้ที่ต้องการให้รู้หลักความจริงอย่างถึงใจก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติพยายามอุตส่าห์พยายามปฏิบัติจิตตภาวนาให้จิตมีความสงบตัวเข้ามาอย่างน้อยมีความสงบชั่วคู่ชั่วยามเราก็พอจะทราบว่ากระแสของจิตเป็นสิ่งที่ก่อกวนตัวเองอยู่เสมอคือความคิดความปรุงต่างๆแต่สายไปที่ไหนก็เป็นเรื่องเป็นราวตลอดไปส่งไปใกล้ไปไกลเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องใกล้เรื่องไกลเรื่องกว้างเรื่องขวางออกไปจะไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางก็คือกระแสของใจเพราะฉะนั้นจึงต้องรวมกระแสของใจเข้ามาด้วยบทธรรมคือการภาวนาเพื่อให้กระแสของจิตตะล่อมตัวเข้ามาสู่ตัวของตัวแล้วรวมเป็นพลังขึ้นภายในตนเองเป็นจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วความรู้ก็เด่นเพราะสงบตัวเป็นนั้นก็เป็นพลังถ้าสงบตัวเข้ามาแล้วก็เรียกว่ารวมกำลังเข้ามาสู่ภายใน
จิตใจก็ไม่กระเพื่อมออกไปคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ขุ่นมัวตัวของตัวก็ไม่รบกวนตัวเองด้วยความคิดปรุงต่างๆมีสติระมัดระวังเสมอจิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วความเย็นความสุขเกิดขึ้นมาเองเท่าที่ความสุขไม่มีภายในใจเพราะความคิดความปรุงยุ่งกวนตัวเองก่อกวนตัวเองให้ขุ่นมัวอยู่เสมอด้วยเรื่องต่างๆยิ่งเป็นเรื่องเสียใจด้วยแล้วแทบนอนไม่หลับหรือนอนไม่หลับก็มีบางรายถึงกับเป็นบ้าไปก็มีเพราะความเสียใจนี่แหละคือสังขารทำลายเราสังขารเป็นภัยต่อจิตถ้าเราไม่มีสติระมัดระวังแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อมีสติระมัดระวังแล้วยับยั้งชั่งตัวได้ต้านทานได้พอต่อสู้ได้พอหลบหลีกได้คนมีธรรมเป็นอย่างนั้นจึงควรพยายามอบรมจิตให้มีความสงบนี่จะพูดถึงการพิสูจน์มีกำลังพูดถึงการพิสูจน์บาปบุญเราไปเรียนหนังสือมาจบพระไตรปิฎกก็เถอะมีแต่ความจำเต็มหัวใจกิเลสตัวเดียวก็ไม่หลุดลอยออกไปได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเพราะการปฏิบัติพระสาวกสิ้นกิเลสเพราะการปฏิบัติไม่ใช่สิ้นกิเลสเพราะความจดจำมาจากการเรียนรู้ในธรรมทั้งหลายรักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้นี่เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความจริงให้เห็นประจักษ์ภายในจิตบาปคืออย่างไรก็หมายถึงความเศร้าหมองของใจย่นเข้ามาความเศร้าหมองกับความทุกข์เป็นของคู่เคียงกันมันเป็นคู่เคียงกันเมื่อจิตเศร้าหมองใจก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อชำระจิตให้มีความโปร่งใสใจก็สงบใจก็สบายเป็นสุขเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ชัดว่าบุญมีหรือบาปบุญและบาปนั่นเองมีใจเป็นผู้รับผิดชอบมีใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้เรื่องบุญเรื่องบาปทั้งหลายสิ่งอื่นไม่มีทางรู้ร่างกายถึงจะถูกก็ไปกระเทือนถึงจะไปโดนทุกความลำบากลำบนต่างๆมันก็กระเทือนถึงใจเมื่อจิตมีความตะล่อมตัวเข้ามาโดยลำดับจนเป็นตัวของตัวคือเป็นจิตที่ทรงตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งอาศัยคำบริกรรมหรือคำบทใดก็มีความสงบได้อย่างเด่นชัดนี่เรียกว่าจิตมีหลักมีฐานทางด้านสมาธิจากนั้นพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องสังขารร่างกายความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้จากกายนี้ทั้งก้อนนี่แหละทั้งท่อนนี่เลยทั้งร่างนี่เลยแก่ก็แก่ไปพร้อมๆกันหมดตายก็ตายไปพร้อมๆกันเกิดก็เกิดมาพร้อมกันนี่คือทุกขสัจตัวเกิดอยู่ที่นี่เราห้ามมันได้เมื่อไหร่ถามว่าคนตายแล้วไม่ได้เกิดเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพยานก็เห็นดังชัดๆอยู่แล้วเราเกิดมาแล้วเราสงสัยว่าไม่ได้เกิดได้อย่างไรตายแล้วสูญมันสูญไปไหนถ้าสูญเราเกิดได้ทำเกิดได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สูญไปหมดไม่มีอะไรเลยธาตุดินน้ำลมไฟสูญไปหมดจิตก็สูญไปหมดแล้วมาจะมาเกิดได้ยังไงคนเราแต่นี่ธาตุคือดินน้ำลมไฟที่เป็นส่วนผสมมาเป็นเรือนร่างแห่งกายของเหล่านี้มันก็มีอยู่โดยสมบูรณ์จิตผู้เข้าไปแทรกสิงภายในร่างกายจนถือกับเป็นเจ้าของขึ้นมามันก็มีเมื่อผสมส่วนเหมาะสมแล้วมันก็ตกคลอดออกมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่จะว่าเกิดหรือไม่เกิดเห็นอยู่อย่างประจักษ์ตาเราทำไมไปหาตะคุบเงาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ได้เกิดหรือตายแล้วสูญมันสูญไปที่ไหนตัวผู้ที่ว่าสูญมันมีอยู่นี่มันเกิดอยู่ในเหตุนี่เป็นขั้นหยาบนั้นนะขั้นตายแล้วเกิดให้เห็นได้ทันนี่ก็เป็นขั้นหยาบทีนี้พอขั้นละเอียดเข้าไปทางด้านจิตตภาวนาแล้วพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์เกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาเป็นธาตุก็เห็นแต่สวัฏธาตุปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุเป็นธาตุล้วนๆด้วยปัญญาอย่างชัดเจนเลยเมื่อเราทราบชัดว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟต่างหากไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายอย่างประจักษ์ใจด้วยปัญญาแล้วคนเราไม่ถือไม่ยึดไม่สำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นของเราปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงแม้จะเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็ตามระหว่างจิตกับขันเมื่อทราบความจริงแล้วย่อมปล่อยวางเป็นแต่เพียงว่าความรับผิดชอบกันไปเท่านั้นดังพระศีลาศพทั้งหลายท่าน
รับผิดชอบร่างกายไปจนถึงวาระสุดท้ายของมันพอปล่อยแล้วก็หายสลัดไปเลยไม่ต้องมาเกี่ยวข้องไม่ต้องมาถือกำเนิดเกิดอยู่แล้วคือผู้สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นกิเลสก็สิ้นภพสิ้นชาติพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะออกเรื่องอนิจจังก็เต็มตัวทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายเป็นอนิจจังหมดแม้ตั้งแต่เจตสิกธรรมอาการของจิตก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งก็แสดงความทุกข์ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอนัตตาเราถือเป็นสาระแก่นสารถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนได้เขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นมาดั้งเดิมใครจะยึดว่าเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าของเขาก็ไม่ทราบความหมายของเขาและไม่ทราบความหมายของผู้ไปยึดนั่นเลยแต่เราก็หลงงมงายไปยึดไปแบกไปหามเขาความหนักความลำบากระบนก็คือเราเองเมื่อสติปัญญาได้พินิจพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วว่าธาตุก็เป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็สักแต่ว่าดินน้ำลมไฟหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีจิตก็มีแต่ความรู้อยู่เด่นๆอย่างนั้นแต่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่นิยมถ้าเข้าถึงความจริงแล้วอย่างนี้มันก็ปล่อยความปล่อยอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์นี่มันก็เป็นเรื่องที่จะปล่อยครบปล่อยชาติอยู่แล้วจนกระทั่งเราสามารถสลัดออกได้ด้วยปัญญาอันแหลมคมของเราไม่มีขันธ์ห้านั้นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งที่จะติดแทรกภายในจิตด้วยความซึมซาบเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยต่างอันต่างจริงขันธ์ก็เป็นขันธ์รูปกองรูปคือกายของเรานี่เวทนาสุขทุกข์เฉยๆในร่างกายนี้สัญญาความจำได้หมายยุหมายรู้สังขารความคิดความปรุงดีชั่วต่างๆวิญญาณความรับทราบในเมื่ออายตนะภายนอกเข้ามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรารับทราบแล้วดับไปดับไปตามสิ่งภายนอกมันดับไปมันผ่านไปมันก็มีเท่านั้นเพียงรับทราบย้ำยับยับเช่นเสียงดังปังขึ้นนี้ก็ดีทราบแล้วว่าเสียงดังขึ้นแล้วเสียงดับไปความรู้นี้ก็ดับไปยังเหลือแต่ความรู้อันดั้งเดิมคือจิตไม่มีอะไรกระทบก็รู้ไม่มีอะไรมาสัมผัสก็รู้นี่เรียกว่าจิตสิ่งที่ปรากฏขึ้นรู้ขึ้นมาในขณะที่สัมผัสนั่นท่านเรียกว่าวิญญาณมันก็เข้าใจแจ่มแจ้งหมดแล้วจิตใจก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นการค้นคว้าหาบุญหาบาปหาความเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่เกิดไม่แจกจะตายต่อไปอีกเราจะไปค้นที่ไหนถ้าไม่ค้นที่นี่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราตัวจริงแท้อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าก็รู้ที่นี่นำจากอันนี้ออกไปแสดงเราปฏิบัติเราพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่นี้มันจะผิดเพี้ยนไปไหนถึงจะไม่เจอของจริงการกล่าวมาทั้งนี้เป็นการกล่าวทั้งฝ่ายเหตุคือการค้นคว้าทั้งฝ่ายผลคือความรู้แจ้งแทงตลอดไปโดยลำดับและปล่อยวางไปเรื่อยๆเป็นผลสืบทอดประจักษ์เหตุนั่นแหละจนกระทั่งจิตมีความรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตเมื่อถอดถอนจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ถือเป็นตนเป็นตัวแล้วกิเลสจะเข้าไปรวมอยู่ที่จิตย่อมจะถือจิตว่าเป็นเราเป็นของเราย่อมจะถือจิตว่าเป็นของเศร้าหมองผ่องใสย่อมจะถือจิตว่าเป็นความสุขความสบายเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เมื่อยังมีถืออยู่เช่นนั้นนั่นแหละท่านบอกว่าบ่อแห่งภพแห่งชาตินั้นก็มีอยู่ที่นั่นสติปัญญาก็หยั่งเข้าไปด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแห่งอาการนั้นๆที่อยู่ภายในจิตจนสามารถแทงทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่คือผู้ไม่เกิดท่านชำระเชื้อที่พาให้เกิดออกจากใจหมดแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้ไปนิพพานดังที่ธรรมที่กล่าวแล้วนั้นว่าสัตว์บางประเภทเกิดในครรภ์บางประเภทเกิดในที่อบอุ่นปุ๋ยสัตว์บางประเภทที่ทำบาปทำความชั่วช้าละมกเวลาตายแล้วก็ไปเกิดในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานบางประเภททำบุญทำกุศลก็ไปสวรรค์พรหมโลกแต่เนี่ยนี่ผู้สิ้นอาสวะสิ้นคือสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วผู้นั้นปรินิพพานโดยไถ่เดียวนั่นคือผู้ตัดภพตัดชาติต
ัดทางเดินของป่าช้าตัดทางเดินไปป่าช้าไม่ต้องไปสู่ป่าช้าอีกแล้วไม่ต้องไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้วคือผู้นี้ผู้ที่ไม่เกิดเพราะสาเหตุอันใดท่านก็อธิบายให้เราฟังแล้วจะให้แจ่มแจ้งขนาดไหนพระศาสดาก็เต็มองค์ความรู้เต็มองค์การสอนธรรมก็แจ่มแจ้งเต็มที่ของธรรมเราฟังเพื่อความแจ่มแจ้งเห็นจริงกับธรรมทั้งหลายด้วยและปฏิบัติตนไปตามหลักธรรมนั้นด้วยเหตุใดจะไม่รู้ความจริงเพราะมีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่นอกเหนือไปจากกายกับจิตนี้เลยค้นคว้าให้เห็นให้เจอนี่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดบุญก็ดีบาปก็ดีมีใจเป็นรากฐานมีใจเป็นประธานมีใจเป็นผู้รับผิดชอบมีใจเป็นผู้จะไปมีใจเป็นผู้จะเสวยจะไปนรกก็ใจเป็นผู้ไปใจเป็นผู้เสวยจะไปสวรรค์ก็ใจเป็นผู้จะไปใจเป็นผู้เสวยไปพรหมโลกก็ใจเป็นผู้ไปใจเป็นผู้เสวยสุขเป็นตามขั้นความดีของตนจนกระทั่งถึงพ้นแล้วไปนิพพานไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเย็นว่าอีกในวัฏสงสารก็มีอยู่ที่ใจท่านแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมแล้วหาที่สงสัยไม่ได้ความสงสัยเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากที่มันหลอกลวงเราดีไม่ดีหลอกคนให้เคว้หลักหรือให้เสียไปตามมากมายกายกองเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นลูกศิษย์ชาวของพระพุทธเจ้าจึงควรมีเหตุมีผลมีผลเป็นเครื่องพิสูจน์เสมออย่าหูเบาตาไวใจง่ายไม่ดีต้องใช้เหตุใช้ผลพินิจพิจารณาทุกแง่ทุกมุมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักตายตัวคือความจริงตายตัวสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะเป็นผู้เย็นสนิทใจทั้งปัจจุบันนี้และอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนี่สรุปเรื่องตายเกิดตายสูญและเรื่องไม่ต้องเกิดก็มีอยู่ที่ใจนี่หมดแล้วค้นคว้าลงที่นี่นี่แหละตัวจริงอยู่ที่นี่บาปก็จะเห็นได้ที่ใจนี้ผู้ที่จะไปสู่แดนนรกก็จะเห็นได้ที่ใจไม่เห็นที่อื่นบุญก็เห็นได้ที่ใจผู้จะไปสวรรค์เสวยความสุขคือบุญที่ตนได้สร้างไว้ก็คือใจดวงนี้จะเป็นผู้ก้าวไปเหมือนอย่างเราก้าวไปก้าวมาตามเหตุการณ์ที่ควรจะไปจะมาจิตยิ่งเป็นของรวดเร็วขณะเดียวเท่านั้นรอบโลกธาตุแล้วทั้งที่กิเลสเต็มตัวอยู่มันยังคล่องตัวขนาดนั้นยิ่งสิ้นกิเลสไปเลยแล้วมันจะไม่คล่องได้อย่างไรค้นเข้ามาที่นี่พยายามอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นหน้าที่การงานก็ไม่เสียการบำเพ็ญคุณงามความดีการปฏิบัติศาสนาไม่ได้ทำหน้าที่การงานทางโลกสงสารให้เสียไปแม้แต่น้อยนอกจากเป็นเครื่องสนับสนุนจิตการงานนั้นให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอและได้ผลเป็นที่พอใจเพราะอำนาจของผู้มีธรรมในใจเป็นผู้ดำเนินงานไม่มีอย่างอื่นจึงขอยุติเพียงเท่านี้แต่